What makes a city unique? Innovation. Innovation comes from the Amsterdammers. People naturally friendly, open, and accepting. Organized to give you more than you thought you needed. Planning beyond the future. Amsterdam. At the hub of international travel plans. A great place to sightsee, a sensational place to know. Whether in the convention center, a restaurant, an entertainment venue, walking up the street, or floating down a canal. Don't just keep up with the new innovative styles, live them. I Amsterdam. I'm unique. Just a minute, got down on his knees and asked her, "Marry me." She smiled.
said yes. Welcome to the new French cuisine. My name is Robin and I make soup. Smoky in here. Thank you.
การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญเทียบเท่าอารยประเทศนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรพัฒนาเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมการเลือกทาสเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มต้นจากที่ทรงตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาสในพุทธศักราช2417และทรงตราพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายอีกหลายฉบับตลอดรัชสมัยจนกระทั่ง30ปีต่อมาในช่วงปลายรัชสมัยด้วยวิธีการที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ทรงเลิกทาสสำเร็จตามพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้โดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยแม้แต่น้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงหยิบยกเหตุผลต่างๆเพื่อมาสนับสนุนจุดยืนของตัวเองนะคะซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ากฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์และความเห็นที่แตกต่างกันนั้นก็สามารถนำไปถกกันได้ในเวทีรัฐสภาค่ะตัวแทนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และกลุ่มแพทย์ร่วมเวทีสาธารณะพิจารณ์ชำแหละร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขโดยทั้งฝ่ายที่ยังเห็นต่างกันในรายละเอียดหลายมาตราในแพทย์เทพเวชสิทธิ์ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ระบุว่าแพทย์ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะทำให้บุคลากรสาธารณสุขถูกฟ้องร้องมากขึ้นแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายคือลดคดีฟ้องร้องระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ขณะที่นายแพทย์ประเสริฐสันวิวัฒน์เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นห่วงว่าในระยะยาวกฎหมายฉบับนี้อาจเป็นช่องทางหาผลประโยชน์และทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอเพราะญาติจะดูแลกันน้อยลงเพื่อหวังรับค่าชดเชยกรรมการสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นธรรมดาที่จะมีความเห็นต่างในรายละเอียดแต่เมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าหลักการของกฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ควรถกเถียงกันในขั้นตอนของการพิจารณาของรัฐสภาหมายนี้ดูแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะดีได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เอาเข้าไปก่อนเชื่อไหมครับถึงเข้าวันนี้เนี่ยอีกปียังอาจจะไม่ออกอย่าลืมนะไม่ใช่เข้าวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะออกมะอย่าลืมนะเข้าไปบางทีเนี่ยปีนึงยังไม่ได้ออกแล้วระหว่างปีเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรก็ได้ความเห็นในเวทีจะมีการรวบรวมเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรใช้เป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขเนื้อหาของร่างกฎหมายต่อไปค่ะผมรับรองถูกจำมาทุกเวทีเลยก็คือว่าเขาก็จะบอกว่า